ก้อยแซบแซบจ้าก้อยเนื้อแซบแซบนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมากินก้อยเนื้อนะคะนี่ก้อยเนื้อสดๆเลยนะคะก็ทําตาม YouTube นะคะมิวก็ชอบกินตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่เนี่ยเป็นเมนูที่พ่อชอบทําให้กินตอนเด็กๆเนาะตอนนั้นพ่อก็จะใส่เลือดด้วยนะคะพ่อชอบทําให้กินตอนเด็กก็ติดมาตั้งแต่นั้นเลยผักก็มีผักสลัดนะจ๊ะมีต้นหอมนะคะแล้วก็มีใบโหระพาโมเดอร์เงี้ยในนึงเนมโมโฮบเนี่ยก้อยเช้านี่ก้อยเช้าเดินเอาเนี่ยนะชอบเธอไอ้โฮปตั้งแต่ตะปี้นึงโนกเมนเนาะเอาเนี่ยชอบลาบไอ้โฮปพองลาบเช่าลาบเชียมโอ้ยจะไหนนะหน่วยก็ชอบเธอไอ้โฮปก็เลยจืบจัดตั้งแต่ปีกเมนโมเนี่ยก็จืบเลยนะมาค่ะมากินกันเลยมีข้าวเหนียวด้วยนะเมียนใบตะเนิบพองเด้อใบตะเนิบยังไงก็มันก็กระมมดหมึดคอมโฮปลาบอันนี้เป็นน้ำส้มนะน้ำส้มแก้วใหญ่เกินไปไหมกินไม่หมดใส่แค่นี้พอมาค่ะมาลงมือกันเลยข้าวเหนียวนะคะเหนียวมากติดมือเลยนะคะเพราะว่าหุงจากหม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยอร่อยนะใส่ดีวัวด้วยเผ็ดเผ็ดมาเด้อมาเด้อมาเด้อแม่เอาบองปูนี่สามีไม่อยู่บ้านเป็นปอบนะคะคืนนี้นอนคนเดียวสามีไปทำงานอยู่บ้านคนเดียวนอนคนเดียวข้าวเหนียวใหญ่ๆคำใหญ่ๆไปร้านขายเนื้อมานะมาเดิมมาหกพองเนียงยังไงนะรับเช้าใส่กูนั่นนี่ใส่กูตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลโมเดอร์โมเดอร์ข้าวเหนียวติดมือเพราะเราไม่มีที่หุงข้าวเหนียวเนาะเลยหุงในหม้อหุงข้าวอ่ะสมัยเด็กตอนที่มิวทำงานอยู่กรุงเทพเนาะเวลากลับบ้านก็จะบอกพ่อลาบให้กินหน่อยลาบเลือดอะลาบแบบนี้ลาบดิบอะอ
ติดมือเนี่ยเป็นเนื้อสับนะจะได้ไม่ต้องสับเองไงก็เลยเอามาปรุงเครื่องเลยนี่คำนี้เขาว่าไหมทุกคนเหมือนสามีไปทำงานเนาะมีก็อยู่บ้านคนเดียวนะเวลานอนก็จะเปิดไฟเพราะว่าไม่กล้าปิดไฟกลัวนะคะกลัวแต่ที่เมืองนอกมันก็ไม่ได้เป็นไรหรอกเพราะบ้านเมืองเขาปลอดภัยเนาะแต่ถ้าบ้านเราก็ไม่แน่นะวันแรกตอนที่สามีไปทำงานคืนแรกเลยที่มือนอนคนเดียวนอนไม่หลับนะคะมันไม่ชินอ่ะถ้าเขาไม่ค่อยมีงานเยอะเขาก็จะโทรมาตอนดึกอะไรนะโทรมาถามว่านอนหลับไหม นี่มาเด้อแซ่บมากจะงานแปลว่าอร่อยนะนี่โอ้โหตับก้อยมะนาวก็อร่อยนะใส่มะนาวเยอะๆสมมติถ้ากินไม่หมดมันกินไม่หมดอยู่แล้วแหละจะไปคั่วกับกระทะนะคะเราไว้กินกับข้าวพวกนี้
นี่ไปขอซื้อตับเขาประมาณ100 กรัมมันแล่นไม่เยอะหรอกได้มาแค่นิดเดียวตอนแรกว่าจะเอาแค่50 กรัมสามีว่าเธอเขาจะถ่ายไหมว่าที่นี่มันเป็นร้านขายพวกเนื้อสดเนาะขอซื้อเขามาแต่ว่าเออเอาแค่ร้อยเดียวพอ100 กรัมอ่ะครับครับตับเขาหวานมากมาค่ะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคำใหญ่ๆเลยนี ใครเอาเสร็จมือหบตัวก็ตีซะเนาะใบตะเนิบเจ็บใดดีน่านอนคนเดียวกินมะเขือไอ้หอมไม่มีใครนอนดมปากนะสามีไม่อยู่บ้านนอนดมปากคนเดียวอิ่มแล้วเพื่อนๆกินไม่หมดนะคะมันก็จะเอาไปคั่วมายั่วน้ำลายอิ่มอิ่มอร่อยข้าวเหนียวเกือบหมดเหมือนกินแค่ให้มันหายอยากอ่ะนั่นแหละค่ะก็ไปแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะตัวไฮเดอร์แม่วางโปโอนไงเนี่ยก็ขอตัวตัวไฮหนึ่งตัวงูตื้อยวนเนียงก็นังยวนตัวทอดนังแก้วตัวเอ็นยวนตัวคั่วนังกระเตี้ยเนาะในกระตุ้หูบนังใบตะเนอปรินี้กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะตัวไฮเดอร์จ้า